ร็จแล้วนะคะงานฝีมือเล็กๆน้อยๆจากสวนของเรานะคะจากวัตถุดิบมาจากสวนของเรานั่นก็คือใบเตยนะคะใบเตยเสร็จแล้วนะคะเฮ็ดเป็นก้านแบบนี้เลยนะคะเอามาใบก้านแก่ๆนะคะแล้วก็เอามาถักเป็นดอกกุหลาบนะคะให้ติดก้านเลยจะสวยงามนี่นะคะทำสองอันนะคะเพื่อเราจะเอาไปใส่หิ้งพระก็ได้นะคะใส่ในห้องนอนก็ได้นะคะใส่ในห้องน้ำก็ได้นะคะจะสวยงามแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเราทำเป็นติดก้านเลยนะคะทำเป็นติดก้านแบบนี้นะคะและอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ตัดเอาใบแก่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เอามาพับเป็นใบเตยนะคะพับเป็นดอกนะคะพับเสร็จแล้วแล้วก็เอามามัดรวมกันให้มันเป็น2มัดเพื่อจะได้ใส่แจกกันเนาะแจกกัน2อันนะคะนี่นะคะเพื่อจะได้ใส่หิ้งพระนะคะนะคะหอมมากมายแล้วก็มีประโยชน์นะคะต้มกินก็ได้นะคะพี่น้องนะคะเอาไปใส่ในรถก็ได้นะคะเอาไปใส่ในห้องน้ำก็ได้นะคะจะทำให้กลิ่นหอมนะคะเอาไปเฮ็ดขนมก็ต้มในวัตเตอร์พี่น้องนะคะนี่ก็คือประโยชน์ของใบเตยนะคะเราสามารถเอามาทำเป็นดอกไม้สวยๆนะคะใช้ดับกลิ่นได้นะคะแล้วก็ทำขนมได้หลายอย่างนะคะใบเตยอยู่ในสวนละเอียดนะคะปลูกเองแล้วก็พับเองสวยงามนะคะเอามาใช้ประโยชน์เองในครัวเรือนของเรานะคะอันนี้ก็คือก้านที่เขาแก่แล้วนะคะเราก็ไปตัดมานะคะตัดมาเรียบร้อยแล้วก็มาพับใบเตยติดกับก้านเลยนะคะแบบนี้นะคะมันก็เป็นงานฝีมือเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้เอาไปประดับประดาหรือเอาไปใช้ในรถก็ได้นะคะพี่น้องนะคะทำสวยๆงามๆขึ้นหิ้งพระก็ได้นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะงานฝีมือเล็กๆน้อยๆจากฝีมือเล็กๆน้อยๆปัญญาน้อยๆของเรานี่แหละนะคะเป็นมันดีมันงามนะพี่น้องเนาะนะคะนี่แหละนะคะสวยงามสวยงามค่ะนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะนี่พี่น้องงามเนาะพี่น้องเนาะใบเตยจากสวนของเรานะคะเขาแก่แล้วนะคะก้านแบบนี้นะคะแก่แล้วก็เคยมีเขาจะมีรากด้วยนะคะรากติดมาเนาะเอาไปปลูกก็ได้นะคะแต่เขามีหากนะคะนี่นะคะสวยงามสวยงามค่ะนะคะค่ะสวัสดีนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะละเอียดพามาชมดงเตยนะคะดงเตยที่เราปลูกเองสมบูรณ์แข็งแรงมากเลยนะคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คนอยู่กับบ้านเนาะไม่ได้ไปไหนหรือว่าถูกกักตัวนะคะเราก็จะมีกิจกรรมเล็กๆนะคะถ้ามีนะคะพี่น้องนะคะถ้ามีต้นเตยเยอะๆเหมือนยายเอียดนะคะก็มาทำพับดอกใบเตยกันหรือว่าแล้วเอาไปเฮ็ดขนมก็ต้มก็ได้นะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คือใบเตยที่เราปลูกเองในสวนของเรานะคะสวยงามมากเลยแล้วก็ต้นแข็งแรงใบเขียวแล้วก็หอมนะคะซื้อเขาคือซื้อเตยหอมใหญ่เด้อพี่น้องนะคะต้นใบเตยหอมใหญ่นะคะใหญ่เอียดขยายพันธุ์ไว้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเขางามพี่น้องเขางามเขาหอมเขาเขียวมากเลยนะคะนี่ก็คือดงเตยใหญ่เอียดนะคะสวยงามค่ะพี่น้องนะคะเอาไปทำขนมได้เอาไปพับได้นะคะแล้วก็ไปดับกลิ่นได้นะคะพี่น้องนะคะแล้วก็ไปปรับอากาศในรถยนต์เราได้นะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะสวยงามสวยงามนะคะแล้วก็เป็นดงเลยนะคะละเอียดละเอียดขยายไว้2หนานพี่น้อง2หนานก็คือ2แปลงใหญ่ๆนะคะนี่สวยงามมากเลยใบใหญ่ๆสวยๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดติดตามได้อย่างหนึ่งกดกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดที่เมนูดีๆหรือว่ากิจกรรมดีๆนะคะในช่วงนี้จังหวะนี้กับยายเอียดนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
นี่ก็คือประโยชน์อีกอย่างของใบเตยนะคะเดี๋ยวก็เอามาต้มใส่มะตูมแห้งนะคะพี่น้องนะคะเขาจะมากินน้ำมะตูมแห้งตอนเช้ากันเนาะพี่น้องเนาะเขาว่าให้กินตอนร้อนๆนะคะเพื่อจะได้ฆ่าเชื้อโรคต่างๆนะคะนี่พี่น้องมากินใบเตยกับน้ำมะตูมกับยาเอียดค่ะต้มใส่กันเนาะพี่น้องเนาะนะคะมานี่ค่ะเขาจะหอมแล้วก็จะออกสีเขียวๆเหลืองๆนะคะเหลืองก็คือตูมนะคะเขียวๆก็คือใบเตยนะคะเขาต้มใส่กันเนาะพี่น้องเนาะเขาสิมาซีมกันนะคะนี่นะคะมาค่ะพี่น้องมากินน้ำใบเตยกับมะตูมนะคะนี่คือประโยชน์อีกอย่างของใบเตยนะคะให้ความหอมนะคะมาพี่น้องมานะคะกินน้ำใบเตยหอมๆตอนเช้าๆกันค่ะนะคะมากินๆ